สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตั้งกลวยฝึก bottom turn top turn แล้วก็ cut back กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งกลวยทางด้าน back นะครับก็จะเลี้ยวมาจากทางด้านที่มีขวดน้ำขวดเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นการตั้งกลวยด้านฟอนต์นะครับวิธีตั้งกลวยก็จะประมาณนี้ครับ1 2 3ตรงนู้นก็จะเถียงๆไปหน่อยนะระยะห่างปรับได้นะครับปรับให้เหมาะสมกับเราถ้ามันเลี้ยวไม่ได้ก็ปรับให้มันกว้างขึ้นหรือว่าแคบลงแล้วแต่ถ้าเราคล่องขึ้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าทำยังไงครับอันนี้ก็จะเป็นด้านฟอนต์นะครับลืมบอกเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะขับกลับด้านให้เรกูล่านะครับต่อไปก็จะเป็นด้านแบ็คนะครับก็คือคลื่นจะอยู่ด้านหลังเราย้ายกลวยนะจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครคล่องแล้วก็เปลี่ยนจากเลี้ยวเป็นสแนปก็ได้นะครับลองเอาไปฝึกดูนะครับโอเคครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ